รับเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการนะคะแทบจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วมั้งครับผมเพราะว่าการโชว์รถแต่งอะไรที่แต่งให้กับท่านเรียกได้ว่าสองเทพผู้ยิ่งใหญ่แห่งยามาฮ่าอาวันในการเปิดตำนานครั้งนี้นั้นถ้าไม่มาชอนชัยคุยแค่แกะเกากับตัวรถนั้นถือว่ามาไม่ถึง2วันนี้จริงๆถูกต้องครับเพราะว่าเป็นนักแต่งรถพอสมควรแล้วก็มีความรู้เรื่องของการตกแต่งด้วยนะครับมาที่รถของคุณป๋องในสัปดาห์นี้ค่ะครับใส่อะไรลงไปบ้างเน้นการตกแต่งแบบไหนเน้นการตกแต่งสวยงามแล้วก็เน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ขับขี่ได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเบรกระบบการสะเทือนต่างๆอะไรพวกนี้ครับเพราะโดยปกติรถผมมันจะมาเป็นลายตัวแข่งของ Rossi อยู่แล้วที่ฉลองแชมป์ปี2010ซึ่งออกสีพิเศษออกมาเพื่อฉลองแชมป์ให้ Rossi ในปี2009เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นลายเซ็นของ Rossi ซึ่งอยู่ตรงรถนี้ตัวที่ตัวถังน้ำมันครับผมครับหลักๆ ก็จะคล้ายๆของพี่ต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่แกบอกไปก็จะมีชุดเบรกเหมือนกันซื้อร้านเดียวกันเปล่าสุดเจ๋งไม่ผมไม่แน่นอนไม่แน่นอนอันนี้ต้องคนละร้านกันแน่นอนนี่แต่เหมือนกันเลยเนี่ยให้ความเจ้าแต่ประเทศเดียวกันใช่ไหมใช่ใช่ชุดนี้ความเจ้าครับก็ต่างแค่สีต่างกันแค่สีครับที่ผมเปลี่ยนนั้นก็จะเป็น HP Performance เหมือนกันก็จะไม่ตัวเป็นปั๊มเบรกล่างตัวจานเบรกแล้วก็มือเบรกมือคัทก็เหมือนกันของพี่ต้นครับแล้วชุดหน้าของผมก็จะมีเรื่องโช๊คเป็นช็อคโอลินก็ช่วยในเรื่องของการคอนโทรลรถการสั่นสะเทือนหรือว่าการเซตรถให้มันนิ่งขึ้นเวลาขับขี่ได้มากขึ้นครับเวลาใช้ performance เยอะๆแล้วก็พวกกันล้มเลยก็จะมีเหมือนกันหมดก็ท่อก็จะเป็นคาร์บอวิกเหมือนกันคนละลายกันกับของพิทต้นก็เป็นฟูลซิสเต็มเหมือนกันก็คล้ายๆจะเป็นฝาแฝดกันใช่คล้ายกันแต่คนละรูปแบบนั่นเองแล้วแต่คนชอบของพิทต้นจะเป็นลักษณะของคาร์บอนล้วนผมจะเป็นตัวไทเทเนียมและโชว์ปลายเป็นคาร์บอนครับแล้วก็มีโชคหลังโอลินเหมือนกันแล้วก็มีหึ่นอยู่ข้างๆด้วยไหมเหมือนกันเลยเจอเหมือนกันรถข้างๆอ๋อไม่ของผมไม่เจอสาวเอาไว้เจอสาวคุณผู้ชมค่ะวัยรุ่นมาใส่หมวกมองไม่เห็นแล้วไม่เป็นไรนี่ภรรยาดูไม่ได้นะคะต่อครับก็เรื่องท่อเรื่องอะไรพวกนี้โชคหลังก็มีล้ออาจจะเยอะกว่าพี่ต้นตรงแค่ล้อเพราะว่าใสมันครบๆอย่างเช่นก็ล้อเป็นแมกนีเซียมแมกนีเซียมก็เรื่องช่วยในเรื่องของความแข็งแรงด้วยความเบาลดน้ำหนักลงได้เยอะครับแต่ว่าถ้าเกิดเอามาขี่แบบที่เราใช้งานกันทั่วไปอาจจะค่อนข้างเสี่ยงเยอะเดี๋ยวไปขี่ในแท็กเดย์อย่างเงี้ยผมว่าก็เสี่ยงเยอะเหมือนกันคันนี้เพิ่งผ่านสนามมาใช่ไหมใช่เหมือนกันสภาพนี้เลยก็เพิ่งเอาฟางอะไรออกไปเอายางเยื่อออกไปเรียบร้อยก็เห็นแค่นั่งแค่เกาอยู่ฟางเอาขอบยางครับมันจะมีรอยนิดนึงปะปลายบ้างก็จะเน้นคล้ายๆกันครับก็จะมีประมาณนี้พักเท้าเกียร์โยงเหมือนกันหลักการแต่งของรถ2คันนี้ค่อนข้างคล้ายๆกันเพราะว่าการขี่คันนี้เยอะนะเกินนั่นเลยไม่มีกล่องครับไม่270ไม่ต้องใช้กล่องของแต่งระดับขี่300แต่ขี่80ของผมขี่80น้องแน่งน้องแกะน้องแน่งไปน้องหวานเย็นไปหวานเย็นไปเป็นกลุ่มหวานเย็นไปเราจะเป็นแก๊งเห็นระบบได้ใช่เป็นหวานเย็นแต่งเยอะขับเร็วไม่ได้ครับเดี๋ยวคนไม่เห็นของอันนี้คอนเซ็ปต์หลักเพราะอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเกิดว่าแต่งเยอะๆของแพงๆแหมดูสวยงามขี่เร็วไปเขาก็ไม่เห็นไม่เห็นจะแต่งทำไมก็ต้องก็ขี่ช้าๆครับของแต่ง300อย่างที่บอกขี่300ขี่80พอก็จะประมาณนั้นแต่หลักๆก็พยายามจะอุปกรณ์ตรงแต่งเนี่ยคงต้องเน้นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็ช่วยให้เราขับขี่ง่ายขึ้นหลักๆจะเป็นประมาณนั้นครับที่แน่ๆก็มีระบบเบรกที่ดีครับระบบโช๊คที่ดีครับดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ไม่ได้บอกว่าของเดิมไม่ดีนะพี่แต่ว่าเมื่อเราขับขี่เพอร์ฟอร์แมนซ์มากขึ้นเราควรจะต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสไตล์การขับขี่เรามากขึ้นแค่นั้นเองเพราะนั้นอุปกรณ์พวกนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์พวกนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เสริมครับอุปกรณ์เสริมครับเพื่อให้เราซื้อหาได้ทั่วไปไม่ลากยาซื้อลากยาไม่อยากให้อ่านเปิดทางนะไม่อยากให้อ่านไม่ใช่ไงนี่ใช้สมองส่วนไหนครับแต่งไปเรื่อยไม่รีบคันนี้ผมว่าต้องไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนประมาณมีครับ 4-5 แสนใช่ประมาณนี้ของแต่ไม่น้อยหน้ากันนะคะใช่ครับไม่น้อยหน้ากันห่างกันจิ๊บใช่ก็จะต่างกันแค่น่าจะเป็นตัวล้อล้อกระโชกใช่ล้อกระโชกเพราะว่าทำไมต้องเปลี่ยนลักษณะล้อหรือว่าโชกคนไม่หล่อพี่อุ้ยผมด้อยต้องให้หล่อไว้ก่อนถูกใส่หมวกมองเห็นหน้าสิช่วงล่างต้องสำคัญใช่ช่วงล่างโอ้สวิงดีฟิวฟิวช่วงล่างต้องฟิวแต่ยังไม่มีเอวนะเอวเธอหายไปเอวเธอหายไปว่าตัวเองนะเนี่ยเน้นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ครับ
แต่เน้นหลักๆเรื่องของความสวยงามใช่เพราะว่าไม่ใช่คนที่ใช้รถเร็วจนเกินไปถูกต้องครับนั่นคือคุณป๋องจะมีความโดดเด่นตรงที่ว่าใช้ความเร็วก็จริงแต่ว่าใช้ความเร็วในระดับที่ปลอดภัยด้วยมันต้องมีคอนเซ็ปต์ครับนั่นคือนิสัยของการขี่รถแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ไหมคะมีความภูมิใจไหมตัวเลขแต่งไปแน่นอน6หลักภูมิใจมากพี่แต่งทีเดียวเลยไหมหกหลักหรือว่าโอ้ไม่ค่อยๆครับค่อยๆดูขโมยภรรยาได้เราขายของเติมเป็นเงินนอกระบบทั้งหมดครับนอกระบบครับคุณผู้ชมค่ะภรรยาจะไม่ทราบเลยตรงนี้แต่จะทราบเทปนี้แหละค่ะขายความกี่ข้อครับมาเป็นฝูงพี่มาเป็นฝูงไปมาเป็นฝูงคอกไม่ไหวเป็นฝูงใช้เวลาแต่งนานไหมหรือว่าฉันอยากได้แบบเนี้ยทีเดียวจบเลยอ๋อไม่ครับค่อยๆค่อยๆเริ่มเรารู้ว่าเราขาดตรงไหนแล้วก็เติมไปเรื่อยๆครับ มันจะไม่ค่อยจบเท่าไหร่ถ้าเกิดแต่งด้วยความสวยงามมันก็จะมีขีดจำกัดระดับนึงแต่แต่งเรื่องความแรงอย่างพี่ต้นเนี่ยมันจบยากหน่อยเพราะว่ามันแล้วแต่ทักษะมันขึ้นมาอีกเราขี่เก่งกันอีกผมต้องเปลี่ยนอีกอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนนักแข่งที่ต้องใช้ของที่แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดๆอืมก็จะเป็นอย่างของพี่ต้นนี่แต่งกันสุดๆละใช่เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของความเร็วจริงๆจูนไดโน่ไดโน่อะไรเต็มที่ปัจจุบันปิดมิดเนี่ยเท่าไหร่โอ้ยถามจริงถามจริง300นะครับ300ถึงคุณผู้ชมค่ะ300ถึงแนวของพี่ต้นอันนี้เท่าไหร่อย่าร้อยหน้านะผมไม่ถึง300อ่ะไม่ถึง300อ่ะ29น้อยกันนิดนึงน้อยนิดนึงกูน้อยหน้าข้างหน้ามี10ล้อเบรกนิดนึงไม่รีบพี่เขารีบผมไม่รีบรอนิดนึงก็เป็นทางโล่งๆครับทางตรงโล่งๆซึ่งไม่มีอะไรจริงๆคันนี้ใช้กับชีวิตประจำวันอ๋อด้วยครับส่วนหนึ่งเลยก็จะมีคันนี้ด้วยที่ใช้อยู่ครับมีจอดแล้วมีคนแบบเดินมาต้องดูนิดนึงว่าก็น่าจะมีอยู่ครับเพราะว่าเป็นรถค่อนข้างจะได้รับความสนใจเรื่องสีเรื่องอะไรใช่ใช่คนจะมองค่อนข้างเยอะอย่างรถพี่ต้นทำสีมาก็เป็นลายแข็งเลยก็ทำมาก็คนก็จะให้ความสนใจเยอะใช่ลายมันโดดเด่นค่อนข้างโดดเด่นใช่ของแกจะลายใหม่กว่าดูของผมจะลายดูแอนทีกกว่าหน่อยนั่นแกจะลายใหม่ก็ดูสวยดูเตะตาขึ้นนะทั้งสองท่านภูมิใจครับชอบเลยต้องบอกว่าชอบเลยต้องบอกผู้ชมก่อนนะคะว่าสองท่านนี้ตระกูลต่อนี่คือต่อต้นกับต่อต๋องนี้อยู่กับยามาฮ่าไรเดอร์ครับในรุ่นแรกเขาใช้คำว่ารุ่นแรกรุ่นแรกแย้มโชว์รูมรุ่นแรกแย้มโชว์รูมตั้งแต่โชว์รูมเปิดใหม่ๆจนวันนี้เขาก็ยังอยู่ตรงนี้พี่ต้นมีรถอีกคันนึงของยามาฮ่าก็มีซูเปอร์เทเลเน่ครับใช่ชอบแนวนี้ได้ไงก็ตามเพื่อนนะครับตามเพื่อนตามเพื่อนก็วันนี้ก็ไม่ได้เอามาโชว์ครับครั้งต่อไปก็ว่ากันครับต้องมีอะไรบ้างมีกี่คันผมก็มีเยอะครับก็มี R6 สมัยก่อนแล้วก็มี R1 ปี2008แล้วก็เป็นตัวนี้ตัว2010 LE 3คันใช่ยามาฮ่าล้วนจากเครื่อง600กรีดออกมานั่นคือยามาฮ่าอยู่ด้านเลือดสีแดงสีน้ำเงินไหลมาเป็นทางแต่ถ้าของพี่ต้นนี่กรีดออกมานั่นคือถ้วยรางวัลอยู่ด้านไหนถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากับการเปิดตำนานของกลุ่ม Yamaha R1 นั้น2ท่านนี้คือท่านหลักนะคะที่อยู่ในไลน์ของ Yamaha Rider ครับแล้วยังคงเหนียวแน่นเพื่อเพิ่มกลุ่มปริมาณคนใช้เป็นที่เคารพรักของน้องๆในกลุ่มของ Yamaha R1 เป็นอย่างมากนะคะบอกได้เลยวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับรายการเพราะเราได้คุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของกลุ่มของยามาฮ่าอาวันเป็นอย่างมากนะคะก็ถ้าเจอทั้งพี่ต้นเจอทั้งพี่ต๋องกับรถยามาฮ่าอาวัน2คันนี้ที่ไหนก็แวะทักทายได้ได้เลยครับเพราะว่าเป็นคนกันเองหรือว่าจะให้พี่ๆเขาแนะนำเรื่องของการแต่งรถใครที่ขี่อาวันอยู่แล้วดูรายการนะคะแวะเข้ามาหาพี่ต๋องกับพี่ต้นได้เลยขยันลาดพร้าวครับเจอได้บอกได้เลยว่ายังไงแล้วคุณผู้ชมต้องได้รับคำแนะนำที่ดีๆกลับไปจากพี่ๆทั้งสองท่านนี้นะคะสิ่งดีๆที่พี่ๆสองท่านนี้ให้มาในหลายสัปดาห์บอกได้เลยว่าคุณผู้ชมถ้าตั้งใจดูหรือว่าเก็บทริคต่างๆมาใช้จะได้อะไรอีกเยอะมากๆสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากนะคะที่มาเปิดประสบการณ์แล้วก็ให้ความรู้กับคนที่ขี่บิ๊กไบค์หรือกำลังจะเริ่มต้นการขี่บิ๊กไบค์ที่นั่นเองนะคะก็สัปดาห์นี้ก็ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ